คุณนี่มันซุ่มซ่ามอันดับหนึ่งจริงเลยนะเดี๋ยวตกบันไดเดี๋ยวเตะโต๊ะเตะเก้าอี้อะไรฉันไม่ได้ซุ่มซ่ามฉันรีบมาบอกคุณนั่นแหละว่าคุณแต่งงานกับคุณโยไม่ได้นะทำไมก็คุณโยเขากำลังตั้งท้องลูกคุณชัดผมรู้คุณรู้แล้วเหรอรู้แล้วก็ยังจะแต่งงานเนี่ยนะคุณเพี้ยนหรือเปล่าอ่ะมันจะดูเพี้ยนนะถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆก็ไปรับเป็นพ่อให้กับลูกคนอื่นแต่ผมอยากให้คุณโยเนี่ยไม่ต้องมาโดนสังคมประณามว่าท้องไม่มีพ่อแค่ผู้ชายที่ตัวเองรักต้องไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นแค่นี้ก็เจ็บปวดมากพอแล้วแต่คุณโยเขาไม่ได้รักคุณน่ะแล้วคุณไม่คิดบ้างหรอว่าถ้าสักวันหนึ่งคุณอาจจะเจอคนที่เขารักคุณแล้วคุณก็อาจจะรักเขาถ้ารู้ใจกันแต่คุณมีพันธะกับคุณโยอ่ะผู้หญิงที่เขารักคุณเขาก็ต้องเจ็บมากเหมือนกันนะยังไงลูกคุณโยก็ต้องมีพ่อมันเป็นหน้าที่ที่ผมต้องอยู่ข้างๆเขาช่วยเหลือเขาไว้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้สุดท้ายคุณอาจจะต้องเสียใจนะแต่ผมก็ไม่เสียดายที่ผมได้ทำคุณรักคุณโยมากขนาดนั้นเลยเหรอปวดหัวฉันกลับก่อนนะเฮ้ยคุณผมมียานะเอาไหม